คือน้องที่เฮ้ยไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่วิงนะคะโทษนะครับผมวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรูคนะครับผมเรามาทำอะไรกันคะมาเยี่ยมชีวิตใหม่มาหาน้องน้อยครับผมที่เรียกว่าน้องน้อยเพราะว่าเป็นเด็กทารกนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ชื่อเลยว่าน้องคืออะไรนะคะยังไม่รู้ว่ามีใครตั้งชื่อให้น้องหรือยังนำน้องไปเยี่ยมกันตอนนี้อยู่โรงพยาบาลจะเห็นได้ว่าข้างหลังพี่วิงมีวีลแชร์อยู่นะคะก็จะถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยไปหาน้องน้อยกันมาดูกันว่าน้องน้อยจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนนะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นลิฟต์แล้วถึงเตี้ยวถึงเตี้ยวเมื่อกี้แอบกระซิบถามนะคะถามว่าน้องคลอดเมื่อไหร่แล้วบอกว่าน้องคลอดได้เมื่อวานค่ะเพิ่งมีอายุ1วันเด็กอายุ1วันแค่นั้นเองใช่ไม่เคยเจอเด็กอายุ1วันเลยเราฟังน้องนะคะเรื่องบางเรื่องนะคะน้องชื่ออะไรครับตกลงยังไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าค่ะที่อยู่ในรถจะหลับแล้วต้องปีไม่ได้เนาะเดี๋ยวต้องปีห้องแห้งครับคนเทียบเลยจริงเหรอคะถึงแล้วตอนนี้นะคะอยู่ในห้องแล้วนะคะกลิ่นมากคือน้องน้องข้าวปั้นตัวเท่าข้าวปั้นหัวเท่าข้าวปั้นเลยข้าวปั้นสามเดือนแล้วไม่ข้าวปั้นจริงจริงได้ลงไปเรื่อยๆน้องน่ารักมากผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายน่ารักมากไม่ค่ะเสียงดังกูรบกวนน้องกับแม่นะคะขอโทษค่ะคลิปรบกวนไหมเห็นแอบอยากมีลูกเป็นของตัวเองแอนเน่แต่ยังไม่ถึงเวลาคงต้องรออีกนานใส่คนในห้องอ่ะพี่ระวังนะคนแปลกหน้ามาใครอะคะพี่ถือน้องดีๆถือน้องดีเฮ้ยลาไปก่อนนะไปโรงพยาบาลลาไปแล้วค่ะไปตั้งสติแทบค่ะ